ถ้าพร้อมแล้วทางคณะกรรมการจะได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการแล้วก็ม.2 ขอความร่วมมือเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับจังหวัดแสงคราบท่านรองผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านนะครับลำดับต่อไปจะขออนุญาตนะครับเริ่มกิจกรรมสวดมนต์หมู่นะครับสรรเสริญพระอาจารย์มั่นภูริพันโตในวาระครบ150ปีชาติการนะครับได้นอบน้อมจิตใจเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจุดเทียนสองเล่มเป็นการบูชาพระธรรมที่เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตจุดธูปสามดอกเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระสงฆ์อันครบองค์พระรัตนตรัยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้รับสิ่งที่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองจากข้อความข้างต้นนั้นเป็นโอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นวิธีการหรือทักษะชีวิตที่จะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขรวมทั้งไม่เสียจังหวะชีวิตในการสร้างบารมีสืบต่อไปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเดิมชื่อมั่นแก่นแก้วบิดามารดาชื่อนายคำด้วงนางจันแก่นแก้วเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่20เดือนมกราคมพุทธศักราช2413ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน2ปีมะเมียณบ้านคำบงตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบิดามารดาณหนูสาวหนาพุทธมีพี่น้องทั้งหมด9คนได้เข้าบวชเรียนตอนอายุ15ปีและได้ลาสิกขาออกมาตามคำขอของบิดาตอนอายุ17ปีเพื่อช่วยงานทางบ้านต่อมาเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เมื่อวันที่12เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2436หลังอุปสมบทหรือตันสิริตันโทณวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบัติที่โดมพระกรรมฐานโดยตัวท่านเองตามลำพังได้เจริญงอกงามในธรรมจนกลายเป็นพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญในเมืองไทยท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตามป่าตามเขาของการอุปสมบทซึ่งในช่วงนั้นท่านได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากข้อวัดตับปฏิบัติของท่านถือเป็นแรงบันดาลใจอันดีให้มาที่ภาวนาตั้งแต่ขั้นต้นจนสามารถปฏิบัติได้จนสิ้นกิเลสศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตล้วนเป็นพระเกจิที่ชาวไทยและทั่วโลกได้เคารพกราบไหว้เช่นหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ทุนอับดุลโลหลวงปู่ขาวอนันตโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่สิงห์พุทธาจารโรหลวงปู่ชาสุภัทโธหลวงปู่ศรีมหาวีโรหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนสร้างวัดในสาขาไว้มากมายจนในปัจจุบันในประเทศไทยมีประมาณ 3,000 กว่าแห่งเนื่องในวาระอันเป็นมงคลครบรอบ150ปีชาติดิฉันจึงอยากขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านน้อมนำคำสอนของหลวงปู่มั่นมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและเผยแผ่ให้ทุกคนทั่วโลกได้รับทราบโดยทั่วกันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะคนเราทุกคนใหญ่แต่กายใหญ่แต่ชาติใหญ่แต่ชื่อใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสำคัญตนแต่ความรู้ความฉลาดเท่านั้นที่จะทำตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งกายและใจโดยถูกทางตลอดจนให้ผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยใช้ปัญญามาคัดเลือกทิ้งเกลือกนอกสิ่งลวงหลอกให้เห็นชัดดัดนิสัยนำธรรมะมาสร้างสุขปลูกในใจตนพ้นภัยคนอื่นสุขทุกวันคืนเทระจันทร์วิบัง
Thank you.
อิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปทิยารัตนัตถยังปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งพระรัตนตรัยและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนี้ต่อไปขอให้ทุกท่านทำใจให้เป็นสมาธิด้วยนะครับพร้อมๆกันนะ